อ่ะในวิดีโอคลิปนี้ก็จะขอเริ่ม introduction ของ regularization techniques ซึ่งมีเทคนิค2 approach หลักๆที่ใช้กันมากนะก็เป็นพื้นฐานก่อนอันดับแรกก็จะเป็น two norm regularization แล้วก็เดี๋ยวจะพูดของ one norm regularization two norm regularization เมื่อมาใช้ร่วมกันกับปัญหา linear regression เนาะเขาก็จะเรียกว่า L2 regularized least square ปัญหานี้มี definition ของปัญหามี statement ของปัญหาก็คือให้เพิ่ม term cost subjective เนี่ยนะเพิ่มไปด้วย gamma ซึ่งเป็นเลขที่มากกว่า0นะคูณอยู่กับ two norm ของ beta two norm กำลัง2ด้วยนะ อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วนะเวลาเรามองปัญหา optimization อะไรหลายอย่างเนี่ย เนื่องจากคราวนี้เทอมนี้ตรงนี้นะมองว่าเป็นอะไรล่ะ f ของ beta มองนี้ก็ตรงนี้ก็เป็น g ของ beta เพราะฉะนั้นมันก็คือเป็น optimization เนี้ยมองว่าเป็นอะไรมี2เทอมเนาะซึ่งเป็นweighted combination กันอยู่ beta เนี่ยเป็นเลขไอ้โทษที gamma เป็นเลขที่มากกว่า0นะดังนั้นมันคือมันเหมือนคุณมี2 objective objective แรกคืออยากให้โมเดล accuracy ดีใช่ไหมถ้า f beta น้อยๆมันแปลว่าทำไมอ่ะมันแปลว่า predict ได้ดีถูกไหม predict ได้ดีถูกไหมหมายถึงว่าเจ้าสิ่งที่ออกจาก x beta หรือเรียกว่า y hat เนี่ยมันประมาณ y ได้ดีเนาะ error น้อยใช่ไหมอ่ะแต่ทีนี้ การที่ g beta น้อยแปลว่าอะไรแปลว่า norm ของ beta เนี่ยหรือ size หรือ magnitude ของ beta ใช่ไหมเอ่ยน้อยลงใช่ไหมน้อยลงทีนี้ มันเป็นคนละมุมกันเป็นคนละ objective ใช่ไหมอันนี้มองในเชิงของโมเดล qualityf เนี่ยเป็นการมองในเชิงของโมเดล quality แต่ g เป็นการมองของอะไร behavior ของโมเดล parameter ใช่ปะเวลาเป็น optimization แบบนี้เอา2 cost subjective มาบวกกันนะมันก็แปลว่าอยากให้ linear combination ของ2มุมเนี้ยน้อยที่สุดด้วย proportion ที่ weight ด้วย gamma เป็นสิ่งที่คุณเลือกมา gamma มากหลายอันนี้จะหลายรอบแล้วนะต้องคราวนี้ต้องแม่นแล้วถ้าแกมมามากแปลว่าคุณให้น้ำหนักกับ G มากถูกไหมคุณเพราะมันเป็นการ penalize อ่ะpenalize อย่าลืมว่าแกมมามากเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำในที่เนี้ยคุณกำลังจะ minimize cost subjective อยู่นะมันแกมมามากมันคือ penalize G มากใช่ปะคำว่า penalize G มากก็คือกำลังบอกว่าG เทอม G ช่วยอย่าเยอะช่วยให้น้อยๆหน่อยช่วยให้น้อยๆหน่อยนะวันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือนอร์มของบีต้าจะต้องลดลงถูกไหมเพราะว่า G ในที่นี้คือทูนอร์มของบีต้าเมื่อทูนอร์มของบีต้าลดลงคุณก็ต้องนึกถึงนะอ่ะให้นึกถึงเลยง่ายๆระหว่างปัญหาที่มันมินิมัลทูนอร์มอย่างเดียวถูกป่ะนะสมมุติว่ามันมี data อะไรสักอย่างเนาะแล้วนี่คือ linear regression ที่คุณฟิตได้จาก linear least square ใช่ป่ะแต่คราวนี้สำหรับสิ่งที่มันออกจาก L2 regularized least square ถ้าคุณใส่ gamma เยอะๆ beta จะนอมน้อยๆถูกไหม beta จะนอมน้อยๆถามว่าterm เมื่อเอา beta ที่ได้แล้วมา evaluate ใน f beta ใช่ป่ะถามว่ามันจะฟิตดีเท่ากับไอ้ solution least square มั้ยมันก็ไม่ใช่ไหมเพราะว่าอะไรอ่ะถูกไหมเพราะว่าไอ้บีต้าที่ได้เนี่ยมันมีการเทรดให้แบบนอมช่วยน้อยๆหน่อยถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเพอร์ฟอร์มในเทอม F ได้ดีเหมือนเดิมไหมไม่มีทางได้ดีเหมือนเดิมเนาะดังนั้นก็คือว่าอะไรเทอม F บีต้าอาจารย์ใช้คำนี้แล้วกันก็จะสูงขึ้นหรือลดลงนะณัฐพลอัศวะเหมไม่อยู่จ้ะพาวิทอ่ะตอบเร็วครับสูงขึ้นครับพาวิทตัวเทอมที่เป็นเจ้าตัว residual norm ก็จะสูงขึ้นนะแล้วก็แน่นอนไปไล่ดูเองนะถ้าแกมมาลดลงจะเป็นยังไงดังนั้นตัว
ปัญหานี้นะ L2 regularize least square นั่นก็คือเป็นการบาลานซ์ระหว่าง2 norm ของ beta กับ model quality ประเด็นก็คือแล้วทำไมความหมายของ2 norm ของ beta ทำไมต้องอยากได้น้อยอยากได้เยอะหมายถึงว่าความหมายนั้นมันคืออะไรใช่ไหมความหมายนั้นมันคือความหมายนั้นมันก็คืออ่ะลองมานึกถึงตอนทำ prediction นะตอนทำ prediction ทำ estimation นึกถึงตอนที่คุณโซ่ beta ได้แล้วคุณจะได้ beta hat ใช่ปะคุณถ้าคุณเอา beta hat มาคูณ x เนี่ยคุณก็จะได้ y hat ถูกไหมคุณกำลังจะเอาไอ้ y hat ตรงเนี้ยไปประมาณ y ใช่ปะก็ความหมายหลายครั้งเนี่ยนะที่เขาอยากให้ norm ของ beta น้อยเนี่ยก็เพื่อที่ อยากให้ variance ของไอ้ตัว model parameter เนี่ยมันต่ำลงอย่าลืมว่า estimator ทุกอย่าง beta hat อะไรพวกนี้เป็นหมายถึงว่าในเดี๋ยวในชีวิตจริงทุกอย่างมันจะคำนวณจาก data set ใช่ไหมซึ่งมีความเป็น random นู่นนี่นั่นนะตัว beta hat ก็จะ random ไปด้วยดังนั้นการที่ beta hat มี norm ที่น้อยมันจะส่งผลตรงที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ x ของคุณเกิด perturbation ขึ้นนะคำว่าเกิด perturbationมันมีความไม่แน่นอนมี uncertainty อะไรบางอย่างที่คุณ explain ไม่ได้ในdelta x นะจะโมเดลว่ามันเป็น random ก็ได้ตัว regressor ของคุณเนาะการที่แปลว่าอะไรอ่ะการที่ beta ตรงเนี้ยมันมี norm ที่ใหญ่อ่ะมันมี norm ที่ใหญ่แปลว่าอะไรผลของการที่ norm ใหญ่เดี๋ยวมันจะต้องถูกขยายด้วย perturbation ของ x ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็คือเหมือนกับกำลังจะบ่งชี้ว่า beta hat ที่น้อมเยอะนะมันจะทำให้ prediction ของคุณก็จะ sensitive กับการเปลี่ยนแปลงหรือ uncertainty ใน x ด้วยเข้าใจคำว่า sensitive ไหมอะไรที่ sensitive ก็หมายถึงว่าอุ้ย delta x เปลี่ยนไปนิดนึงแต่ถ้า beta hat คุณ norm blur ใช่ไหม delta x ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปนิดนึงแต่ไอ้พอร์ชั่นตรงนี้ก็ทำไมเดลต้าวายก็จะเยอะดังนั้นมูลเหตุนะเหตุผลที่อยากให้นอร์มของเบต้าน้อยก็มีตัวอย่างเป็นเช่นนี้นะไม่อยากให้ estimation ใน y มีความ sensitive to uncertainty ใน regressor matrix ไม่ว่าเบต้าจะถูกวัดด้วยนอร์มอะไรนะแต่ตัวอย่างนี้กำลังพูดถึง2นอร์มอ๋อโอเคอ่ะคราวนี้กลับมามองในมุม estimation ก็ ปัญหา L2 regularize least square เนี่ยก็พบว่ามันไม่ได้ยากขึ้นนะก็ง่ายเหมือนเดิมก็โดยใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ธรรมดาก็มองว่า ใช้ว่าอย่างนี้ถ้าเรามีเวกเตอร์ x กับ y มาต่อกันเนี่ยนึกออกใช่ไหมเวกเตอร์ x มาต่อกับเวกเตอร์ y แล้วหา norm 2กำลัง2มันจะเป็นอะไรเอ่ยอธิวัตฮีรันอยู่ไหมเอาเวกเตอร์มาคองแคทกันแล้วก็ค่อยหาทูนอมถามว่ามันสัมพันธ์ยังไงกับนอมของ x กับนอมของ y อธิวัตอยู่ไหมเหมือนมีคนไม่มาเรียนป่ะเอกลักษณ์อะไรเนี่ยอธิวัตไม่มาเรียนพอดีนะเอกลักษณ์ด้วยใช่ไหมวิศรามตอบเร็วครับผมฟังคำถามไม่ทันครับอาจารย์อ่ะผ่านจ้ะวุฒิภูมิครับเท่ากับนอม x บวกนอม y ครับบวกกันเฉยๆเหรอกำลังสองนอม2กำลัง2เอ๊ะนอม2กำลัง2ด้วยครับกำลัง2เนาะอ้าวแล้วถ้าอาจารย์ไม่เอากำลัง2อ่ะนอมเฉยๆของ x ต่อกับ y ก็จะเป็น square root square root ของนอม x นอม2 x บวกนอม2 y ครับอย่างนี้หรอจริงๆต้องเป็น square root ของแต่ละตัวป่ะครับ square root ของนอมอีกทีเหรอคำนึงนะครับก็คิดอะกลับไปคิดกลับไปคิดจ้ะน่าจะเป็นเหมือนตัวบนแต่ว่ากำลัง2ป่ะครับก็ค
็คือเป็น square root ใหญ่ๆยาวๆแล้วก็ norm 2ของ x บวก norm 2ของ y แต่ละตัวกำลัง2โอเคเนาะครับไม่เท่ากับไอ้พวกอย่างเงี้ยอย่าแบบอย่าโผล่ให้เห็นนะไอ้พวกอย่างเงี้ยจ้ะนะครับโอเคใช่มั้ยเอออ่ะทุกคน follow นะเมื่อกี้ผมไม่ได้ตอบมาตอบอันนี้ย้อนหลังนะครับอาจารย์ณัฐพลครับพอดีเมื่อกี้ไปห้องน้ำจ้ะโอเค elementary นะอ่ะมาคราวนี้มันก็เลยว่าเอ๊ะไอ้นี่มันเป็นนอร์มกำลังสองเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นเรื่องเดียวกันกับนอร์มของอะไรเอ่ยเอาไอ้เจ้าเวกเตอร์นี้มาคอนแคทกันถูกไหมถูกป่ะอ่ะคราวนี้แกมมามันอยู่ข้างนอกนอร์มกำลังสองเนาะถ้าจะให้ถูกอาจารย์ก็ต้องบรึบเข้าไปข้างในนะถ้าบรึบเข้าไปข้างในมันต้องกลายเป็นอะไรนะถ้าอาจารย์จะเขียนให้เป็นนอร์มของเบต้ากำลังสองไอสิ่งที่อยู่ข้างในเอาเบต้ายัดเข้าไปข้างในเอาแกมมายัดเข้าไปข้างในมันต้องกลายเป็นอะไรนะสูเมตเป็นสแควร์รูทของแกมมาครับใช่สแควร์รูทของแกมมาทุกคนไม่มีใครงงนะตามนี้ใช่ไหมกำลังสองโอเคนะคราวนี้ทำไมทำอย่างนี้ก็เพราะว่านี่กำลังทำอะไรอยู่ก็คือจะจัดรูปให้แล้วเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าโซลูชันมันไม่ได้ยากอะไรเลยทุกคนตอนผลตอบของ linear regression นี่ทุกคนต้องรู้แล้วนะว่าหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมคราวนี้อาจารย์ก็บอกว่าไอ้เทอมนี้เดี๋ยวมันจะจัดเป็น regression อีกตัวหนึ่งได้นะก็คือเหมือนเดิมเนาะก็จะจัดใหม่ว่า อาจารย์จะจัดว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะคืออาจารย์จะจัดเป็น y tilde ตัวใหม่กับ x tilde ตัวใหม่ที่คูณกับ beta ซึ่งมันก็จะเป็น linear regression อันใหม่เท่านั้นเองเนาะพอจัดดูปุ๊บก็จะพบว่าอ้าวใช่ไหมคอมโพเนนต์แรกคือ y คอมโพเนนต์ที่2มีอะไรเป็นเทอมค่าคงที่ที่ไม่เกี่ยวกับ x beta ไหมไม่มีใช่ไหมก็0ใช่ป่ะโอเคเทอมถัดมาคือเทอมนี้คือเหมือนกับว่า linear ใน beta ไงงั้นท่อนบนก็จะเป็น x ใช่ไหมท่อนล่างก็คือเป็น root gamma ใช่ไหมคูณอยู่กับidentity matrix ก็ต้องคูณให้ถูกนิดนึงนะ identity matrix ตรงนี้ขนาดใครงงไหมหลงไหมอาจารย์ไม่ได้บอกไว้ส่วนใหญ่เราจะใช้ว่า x ตัวนี้ก็คือเป็น big n แล้วก็คูณกับ p เนาะนั่นก็คือมี p predictor นั่นก็คือ beta อยู่ในอะไรเอ่ยเป็น p vector นะ ดังนั้น i ในที่นี้ขนาดเท่าไหร่เอ่ยขนาดเป็น p ถึงจะคูณกับ beta ได้หลังจากนั้นโซลูชันมันง่ายมากโซลูชันมันก็คือว่า มันก็คือใช้อะไรล่ะใช้ของ linear regression เนาะ linear regression บอกว่าถ้าแก้ปัญหาเนี้ยนะไอ้ linear regression ธรรมดา beta คือ x transpose x inverse x transpose y ใช่ไหมเนาะคราวเนี้ยเรากำลังบอกว่า L2 regularize least square มันก็จัดรูปเหมือนอะไรล่ะเหมือน linear regression ตัวเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้ y ไอ้ response กับไอ้ regressor matrix มันทำไมอ่ะมันเปลี่ยนไปเป็น y tilde กับ x tilde เนาะดังนั้น beta ที่เป็นผลตอบนะ L2 เป็น solution ของ L2 regularize ก็เลยอะไรล่ะหมายถึงว่าในเชิงคณิตศาสตร์ก็ใช้ result ตรงนี้ได้นะแต่ว่าเปลี่ยน y กับ x ให้มันเป็นอะไรล่ะตัวที่เป็นตัวใหม่แค่นั้นเองเท่านั้นเองนะโอเค x tilde y tilde โดยที่ x tilde กับ y tilde ก็มี expression ตามไอ้สีแดงที่เพิ่งสเกจมาเมื่อกี้นะเป็นผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ elementary ธรรมดาที่ว่าไอ้สีชมพูจะลดรูปกลายเป็นสมการที่อาจารย์พรีเซนต์ในหน้านี้นะไปลองทดเลขดูถ้าคุณไม่ลองทดไม่ลองขีดเขียนๆสกิลทางแมทคุณจะเท่าเดิมแล้วก็จะทำข้อสอบไม่ได้เหมือนเดิมนะการที่จะเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นได้ก็ต้องลองทำอะไรพวกอย่างนี้แหละบอกถ้าอาจารย์บอกให้ไปลองคิดไปลองทดอะไรก็ขอให้ไปลองทำจริงๆนะถึงจะเกิดการเรียนรู้ไปลองดูนะไอ้สีในสีชมพูจ้ะมันจะเนี่ยลองแทน expression x tilde ไปกับ y tilde ไปลองแทนดูด้วยสตรัคเจอร์แบบนี้นะอย่าหลงเรื่อง transport นู่นนี่นั่นออกมาหน้าตาโซลูชันเป็นแบบนี้นะ
อึ๊บอ่ะขอลบไปนิดนึงทีนี้ไอ้โซลูชันตรงเนี้ยนะเมื่อกี้ถ้าเป็น least square เนาะเขียนโทษทำหน้าถ้าเป็น least square เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะถ้าทำ linear regression ปกติจะเป็นสีแดงแต่ถ้าทำ L2 regularized least square สิ่งที่มัน extra เข้ามาก็คือมีเทอมบวกแกมมา i แกมมาคือใครนะจะตัว penalty parameter ใช่ไหมข้อเดียนแรกที่ต้องเน้นก็คือว่าอุ้ยการทำ L2 regularized least square ในเชิงคณิตศาสตร์ในเชิง optimization ไม่ได้มีความเหนื่อยยากไปกว่าเดิมเลยหมายถึงว่าเทียบกับใครเทียบกับการทำ linear regression เพราะว่าสิ่งที่ได้ยังได้เป็น analytical solution อยู่คือคุณไม่ต้องไปไม่ต้องการ algorithm ใดๆไม่ต้องการ iterative method ใดๆจำได้ไหมตอนพูด intro ตั้งแต่ optimization นั้นแรกการแก้ปัญหา optimizationอาจารย์พูดว่าส่วนใหญ่จะใช้ iterative method ใช่ไหมใช้ gradient descent ใช้ Newton ใช้ไอ้พวกนู่นนี่นั่นทั้งหลายคำว่า iterative method ก็คือ x เก่าเท่ากับ x ใหม่เท่ากับ x เก่าตามสเต็ปอย่างนี้ใช่ไหมอัปเดต gradient อะไรก็ว่าไปสำหรับปัญหาหลายอย่างนะถ้าปัญหาหลายอย่าง optimization หลายอย่างถ้ามี analytical solution มันแปลว่าอ๋อจาก optimality condition ของปัญหานี้สามารถพูดได้เลยว่า solution เนี่ย explicit expression เป็นแบบนี้นะก็แปลว่าอะไรก็เป็นเรื่องดีถูกไหมเพราะฉะนั้นที่เหลือมันคือแค่ว่าเอ๊เราจะคำนวณในเชิงคณิตศาสตร์เชิง numerical นะจะคำนวณ inverse ยังไงมันใช่หรือเปล่าต้องมานั่งแก้ทางตาม expression นี้ไปเป๊ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเชิง numerical method ซึ่งมันมีอะไรมันมีรายละเอียดของมันอยู่เนาะแต่อาจารย์ไม่พูดถึงในวิชานี้ละกันอ่ะสรุป efficient มากในการคำนวณอย่างที่2 L2 regularized least square เทอมนี้ extra เข้ามาเทอมนี้มีข้อดีต่างจากของ least square ก็ตรงที่ว่าถ้าเป็น least square เนี่ยคุณต้องมี assumption ว่าไอ้ x transpose x เนี่ย invertible ใช่ไหมน่าจะพอคุ้นๆกันนะตอนเรียนเรื่อง linear regression เงื่อนไขนั้นมันจะเป็นจริงเมื่ออะไรเอ่ยเมื่อ x เนี่ย full rank นะเงื่อนไขอันนี้ความหมายของมันคือการที่ x จะ full rank ได้ก็คือว่าแต่ละคอลัมน์ของ x เนี่ยที่มาใส่เนี่ยนะซึ่งก็หมายถึงตัวแปร predictor แต่ละตัวที่คุณเอามาใส่เนี่ยไม่ควรมีความเป็นเชิงอะไรนะมีความเป็น linear dependence กันไม่ควรมีภาวะ collinearity อันนี้เป็นศัพท์ทั้งที่คุณอาจจะคุ้นเคยมากกว่าเนาะpredictor แต่ละตัวไม่ควรจะ correlate กันสูงเพราะว่าถ้า correlate กันสูงแปลว่าอะไรถ้า correlation ของ2ตัวแปรนี้1เลยก็แปลว่า2คอลัมน์นี้ทำไมเป็น multiple ของกันและกันเนาะนั่นคือเกิดภาวะ collinearity คุณก็รู้ matrix ถ้า2คอลัมน์มัน dependent กันนะเป็น multiple ของอีกเวกเตอร์นึง x transpose x ก็จะไม่ใช่ matrix ที่ invertible นะอันนี้ไปทวนในเรื่องของ linear regression ธรรมดาเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมี assumption บางอย่างนะการที่ least square solution จะ valid นะก็ต้อง assume เรื่องพวกนี้กลับกันพอมาเป็น L2 regularize least square เราเห็นว่าเทอมที่เป็น additional term มันมี plus gamma i ตรงเนี้ยเริ่มเป็นข้อดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมการที่ matrix หน้าตาแบบเนี้ยจะ invertible ก่อนอื่นคุณต้องรู้ก่อนว่า2 เทอมเนี่ยนะเทอมแรก x transpose x เป็น positive semi definite เสมออันนี้ต้องอธิบายไหมเนี่ยไม่ต้องละมั้งนะมี matrix ใดๆเนี่ยมาหน้าตาเป็น quadratic form แบบนี้นะสรุปได้เลยว่า positive semi definite เสมอคุณไปกด eigen value ดูคุณจะต้องหมายถึงว่ามันจะต้องเป็นจริงอ่ะ eigen value จะต้อง non negative เสมอนะแต่คำว่า positive semi definite ไม่ได้บอกว่าตัวนี้จะ invertible เพราะว่าการที่ matrix จะ invertible ได้แปลว่าจะต้องไม่มี lambda ที่เป็น0อยู่ lambda คืออะไรนะ eigen value เนาะหวังว่าไม่ลืมดังนั้นนะนั่นคือเทอมนี้อาจจะ eigen เป็นมีอาจจะมีบางตัวเป็น0นะแต่สิ่งที่รู้แน่ๆคือมันทุกอย่างทุกตัว non negativeแต่คราวนี้เทอมที่2เนี่ย identity matrix เนี่ยมันเป็น matrix ที่มากกว่า0เสมอ positive definite เสมอมาคูณกับ gamma ซึ่งเป็นเลขมากกว่า0นะเลขมากกว่า0 matrix นี้ก็จะ positive definite เสมอทีนี้ในเชิงของ matrix เนาะ
อันนี้ย้อนไปไหมต้องย้อนไปเนี่ยอาจารย์ย้อนไวๆกันนะนะลีเนียร์แอลจิบราธรรมดาเอา2แมทริกซ์นี้มาบวกกันนะเอา2แมทริกซ์นี้มาบวกกันสิ่งที่คุณรู้แน่ๆเนี่ย2ตัวบวกกันถ้ามี positive semi definite 2ตัวบวกกันผลบวกก็ยัง positive semi definite นะ อันนี้ prove by definition แต่คราวนี้เวลาที่ สิ่งที่เอามาบวกเข้าไปเนี่ยมันเป็น multiple ของ i มันพูดได้มากกว่านั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าใช้ผลลัพธ์ ทางลีเนียร์แอลจิบราธรรมดานั่นก็คือ eigen value ของ l แกมมา i บวก x transpose x เนี่ยมันจะเท่ากับ แกมมาบวกกับ eigen value ของ x transpose x ใครที่ไม่รู้ว่านี้มายังไงก็ไปทวนเรื่อง eigen value นะดังนั้นมันแปลว่าอะไร เมื่อผลลัพธ์นี้เป็นจริงก็คือเรารู้ว่า eigen value x transpose x มากกว่าเท่ากับ0เสมอใช่ไหมแต่มันจะถูกชิฟต์นะมันจะถูกชิฟต์ไปด้วยแกมมาซึ่งมากกว่า0เสมอทำให้ผลบวกนี้ทำไมเอ่ยเป็น0ได้ไหมขวัญชัยมีโอกาสเป็น0ไหมไม่มีครับเพราะมันมากกว่า0ใช่เพราะมันถูกชิฟต์ไปเลยที่เป็นบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นผลบวกนี้มากกว่า0เสมอนั่นก็คือeigen value ของ l gamma i plus x transpose x ไม่เคยเป็น0เลยมากกว่า0เสมอพอมัน eigen มากกว่า0เสมอก็คือ matrix นี้เป็น matrix positive definite เสมอ inverse ก็ exist นะโอเคไม่จำเป็นจะต้องไปอะไรล่ะrequire เรื่องของ rank property ของ x นะเหมือนกับตอนที่ต้อง rely on those assumption whenwhen consider least square estimation ก็น่าจะมีหลักๆเป็นอย่างนี้นะอันนี้ถ้าใครเรียนในพวกเรื่อง stat modeling มาก่อนก็จะพบว่าปัญหา L2 regularize least square นะเป็นปัญหา stat estimation แบบหนึ่งเรียกว่า maximum a posteriori หรือ map เรียกสั้นๆว่า map นะไปลองศึกษาเพิ่มเติมได้เนาะเป็นแบบหนึ่งของ map ซึ่งมีการ assume ว่าเบต้าที่เราอยากได้นะจริงๆแล้วเบต้ามีการกระจายตัวแบบ Gaussian distribution เนาะแล้วก็ไอ้เจ้าตัวแกมมานี่แหละมีก็คือเป็นพารามิเตอร์อย่างนึงเป็นพารามิเตอร์อย่างนึงใน log prior density ค่ะคราวนี้มาดู behavior ของมันนะเวลาทำเนี่ยนี่เวลาทำนี่คือทำยังไงหรอเวลาแก้ปัญหาคืออย่างที่บอกแกมมาจะเป็นสิ่งที่คอนโทรลใช่ไหมเทรดออฟระหว่างฟิตติ้งแล้วก็โทษทีอันนี้พิมพ์ผิดอีกแล้วอันนี้ต้องเป็นเบต้านะแกมมาจะเป็นตัวคอนโทรลเอฟเฟกต์ระหว่างฟิตติ้งเอเรอร์กับไซส์ของเบต้าใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นในเชิงของยูเซอร์ก็ต้องกำหนดแกมมาไงก็จะเป็นเลขเยอะน้อยอะไรเท่าไหร่คราวนี้มาดูเอฟเฟกต์ของแกมมานะน่าจะใช้ notation สลับไปสลับมานิดนึงเอาใหม่แลมด้านี้ก็คือแกมมาในหน้าที่แล้วนี่แหละนะบางทีก็โทษที notation น่าจะสลับไปสลับมาโอเคนะทุกคนไม่งงนะคือจริงๆสิ่งที่คุณจะเห็นในเปเปอร์หรือหนังสือหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะใช้ notation สลับไปสลับมาพอสมควรบางทีก็แลมด้าบางทีก็อะไรล่ะ row อะไรอย่างเงี้ยก็ให้คุณเคยอ่ะอันนี้สไลด์นี้แลมด้าของอาจารย์ก็คือไอ้เจ้าตัวแกมมามีชื่อนะบางทีเรียกมันเลยละกันแกมมาตัวนี้เขาจะเรียกว่า penalty parameter โอเคไหมโอเคคราวนี้สิ่งที่ทำคืออะไรแก้ปัญหา optimization เนี้ยด้วย with a range of lambda ก็คือเป็นไล่ lambda เลยไล่ lambda จาก small ไปอะไรเอ่ย large ใช่ไหมอ่ะลองไล่ดูนะทีนี้พอไล่เสร็จเนี่ยทำอย่างนี้ในเชิงของ estimation น่ะจำได้ไหมเวลาคุณจะทำไอ้พวกโมเดลอะไรสักอย่างเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีอะไรเพื่อเป็นการ train model ใช่ไหม train แล้วก็ validate model ใช่ปะก็จะต้องแบ่ง data เป็น2ถังนะถัง train คือถังที่คุณเอาไว้ใช้ estimate beta ใช่ปะกับถังที่เป็นถังไว้ test นั่นก็คือ data ชุดนี้จะเป็น data ชุดใหม่ใช่ไหมจะเป็น data ชุดใหม่ที่หลังจากคุณได้ beta hat ออกมาแล้วนะลองไปทดสอบ performance ของ
ของ prediction นะที่เป็นที่ได้จากการใช้ beta hat ตัวเนี้ยนะโดยที่ a regressor metric x ตรงเนี้ยก็คือเป็น x ตัวใหม่ที่มาจากถังที่เราเรียกว่า validation dataset หรือ test dataset เข้าใจสถานการณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกราฟอันนี้เป็นกราฟที่1ดูผลของอะไรดูผลของการ vary lambda หรือ penalty parameter ดูกับอะไรดูกับ mean square error mean square error ในที่นี้ก็คืออะไรล่ะไอ้ sum yi ลบ yi hat อะเนาะกำลัง2ใช่ไหมก็คือปริมาณนี้อ่ะคราวนี้ในพล็อตในที่นี้มีพล็อตอะไรอีกสีชมพูสีชมพูจะหมายถึงเป็นค่าของ test MSE ก็คือหมายถึงว่า evaluation ที่เกิดในรูปนี้ทำลงบนถัง validation dataset นะโอเคมีปริมาณอะไรอีกปริมาณ variance กับ square bias variance variance ทุกคนเข้าใจใช่ไหมvariance ของ y ลบ y hat นะแล้วก็มี bias นั่นก็คืออะไรล่ะ y ลบ y hat ใช่ไหมสีดำเนาะจะเป็น square bias สีเขียวจะเป็น variance ใน stat estimation 2ปริมาณนี้นะมันก็มีหลักการอยู่หมายถึงว่ามันเป็น principle ที่ทุกคนจะต้องรู้กันเนาะนั่นก็คือ bias variance dilemmaสองปริมาณนี้ไม่เคยน้อยลงพร้อมๆกันคุณไม่สามารถทำให้โมเดลมี variance ที่ต่ำแล้วก็มี bias ที่ต่ำพร้อมๆกันได้ตัวหนึ่งสูงอีกตัวหนึ่งจะมากอันนี้มันมีคณิตศาสตร์อะไรพรูฟอยู่นะก็ไปทบทวนเรื่องพวกนี้จากวิชาที่คุณเรียนทางโมเดลละกันอ่ะแต่นั่นก็คือกำลังจะให้เห็นปรากฏการณ์ก่อนก็คืออ่ะดูง่ายๆเลยนะจำได้ไหมตอนที่ penalty parameter เยอะเอาแค่นี้ก่อนถ้าแลมด้าเยอะเนี่ยนอร์มของเบต้าจะเป็นยังไงจ๊ะเมื่อกี้อภิญญาเร็วนอร์มของเบต้าจะเป็นไงน้อยหรือเยอะ อยู่ไหมฮัลโหลค่ะน้อยค่ะน้อยถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นโมเดลไบแอสจะเป็นยังไงถ้านอร์มของเบต้าน้อยเนี่ยไอ้เทอมเนี้ยคือ bias มันคือแค่ข้างในถูกไหมเออก็ถามรวมๆถามเป็นเทอมนี้ก็ได้อ่ะทูนอร์มของเรซิดัวมันจะเป็นยังไงเออตอนนั้นมากค่ะอะไรนะมากค่ะมากใช่ไหมค่ะทูนอร์มของเรซิดัวนะก็จะมากถูกไหมกลับกันเนาะเอาใครอะพรทิพย์ก็ได้อะตอนแลมด้าน้อยเป็นไงอะแลมด้าน้อยนอมบีต้าจะเยอะค่ะเยอะแล้วยังไงทำให้ residual ทูนอม residual เป็นไงเทอมเดสน้อยค่ะน้อยใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะอ่ะไอ้ two norm residual เนี่ยก็คือกราฟสีดำนึกออกไหมก็คือกราฟสีดำใช่ไหมเนี่ยก็จะต้องน้อยก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นถูกป่ะคราวนี้ norm ของ beta มันไปส่งผลยังไงอย่างที่อธิบายนะ norm ของ beta จริงๆไม่ได้โชว์คณิตศาสตร์ให้ดูแต่ว่ามันอยู่ในพวก stat อ่ะเวลา norm ของ predictor มันน้อยลงอ่ะ variance มันจะลดลงด้วยโอเคป่ะนั่นก็คือหมายถึงว่าคงอาจารย์คงไม่ได้มานั่งพรูฟในนี้นะนั่นก็คือว่าเวลานอร์มมันน้อยลงนอร์มของพรีดิคเตอร์มันน้อยลงนะนอร์มของโทษทีนอร์มของโคเฟเชียนส์รีเกรสชันโคเฟเชียนมันลดลงใช่ปะเจ้าแวเรียนซ์มันก็จะลดลงด้วยตามเคิร์ฟนี้แล้วคุณก็จะเห็นไหมเนี่ยว่าไอ้สองอันนี้มันเทรดออฟกันอยู่นั่นก็คือคำว่าอะไรเอ่ยแวเรียนซ์กับไบแอสใช่ปะหมายถึงว่าถ้าคุณกำลังอยู่ที่จุดเนี้ยถ้า user บอกว่าเลือกที่แกมlambda penalty เป็นอันนี้ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีบาลานซ์ของมันอยู่ระหว่าง bias กับ variance ใช่ปะก็คือเทียบค่า lambda ใน2ค่าอยู่ในอัน lambda 1กับ lambda 2ใช่ปะคือ lambda 1เทียบ solution ของ lambda 1กับ lambda 2ก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอะ
ดูแล้วเอ๊ะจะเลือกตัวไหนดีใช่ไหมเพราะว่าณจุดที่เลือกแลมด้า2อ๋อมันได้แวเรียนน้อยลงก็จริงอะแต่ว่าอะไรอะเจ้าตัวสแควร์ไบแอดมันดันสูงขึ้นไงอืมใช่ไหมอ่ะคราวนี้ คราวนี้นะนั่นคือสาเหตุที่ว่าในเมื่อมันมีการเทรดออฟระหว่าง2อันนี้นั่นคือเป็นสาเหตุที่ว่าเขาก็เลยจะไปดูค่า MSE ค่าดู MSE ตัวเนี้ยแต่ว่าเป็นค่า MSE ที่ evaluate บน test set บน test set ที่บอกว่าเป็น data ที่ unseen นะดังนั้นลักษณะที่มันเห็นเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นเรื่องสแตทอีกแล้วอ่ะคุณไม่รู้ว่าคุณจะคุ้นกันไหมว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณ evaluate MSE บน training data set นะใช่ป่ะสมมติอันนี้เป็น lambda training data set ก็คือ data set ที่คุณใช้ estimate นั่นแหละใช่ไหมเจ้าตัว MSE อ่ะตรง lambda น้อยๆเนี่ยคือ norm ของ beta จะเยอะใช่ไหมตรงนี้lambda เยอะๆ norm ของ beta จะทำไมน้อยใช่ป่ะMSE คือเจ้าตัวเนี่ย error sum square error ถามว่าตอนที่นอมของเบต้าเยอะๆนั่นก็คือไม่ได้มี restriction อะไรอ่ะไม่ได้มีการ force อะไรให้เบต้าจะต้องนอมน้อยๆ MSE จะสูงหรือต่ำเอ่ยเอาวิทย์ไม่อยู่ตรงนี้ขวัญชัยอ่ะอ่ะไม่อยู่นะนัทธิพลอิทธิพลเจริญครับน่าจะต่ำนะครับอะไรนะต่ำครับต่ำใช่ไหมอ่ะแล้วทีนี้ขณะที่กำลังเพิ่มแลมด้าไปนอมของบีต้าต่ำลงต่ำลงคิดว่า MSE จะเป็นยังไงสูงขึ้นครับก็ค่อยค่อยสูงขึ้นมันไม่น่าจะเป็นลีเนียร์อย่างนี้นะสูงขึ้นแต่อันนี้กำลังหมายถึงว่านั่นคือ MSE บน Train Data Set นะทีนี้สิ่งที่มันจะเห็นตามต่างกันไปก็คือเวลาเราไป Evaluate บน Test Data Set เนี่ยมันเป็นการเหมือนทดสอบสภาวะที่ว่าโมเดลคุณ Generalize ได้ดีหรือเปล่าเนาะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ว่าที่คุณจะเห็นอะไรเอ่ยจะเห็นว่า Test MSE ของคุณอาจจะ drop ลงที่จุดนึงใช่ไหมเอ้ยผิดนี่นาเดี๋ยวก่อนนะแลมด้าน้อยใช่ไหมแลมด้าน้อยอือโอเคแลมด้าน้อยอ่ะโอเคเอาใหม่ทีนี้มันเป็นไปได้ว่าที่เทส MSE คุณจะเห็นว่า MSE เนี่ยนะมันจะต่ำที่จุดหนึ่งใช่ป่ะแต่ทีนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะพอหลังจากจุดนี้ไปทำไมเอ่ยแลมด้าที่มากขึ้นนั่นก็คือเบต้าของคุณจะน้อมน้อยลงน้อยลงใช่ป่ะจุดนั้นมันกลับทำให้ทำไม MSE มันสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเผลอแย่กว่าตอนที่อะไรอะตอนที่ไม่ได้ force beta ด้วยซ้ำถ้าลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยคือมันก็คือจะหมายความว่าเขาก็จะเลือกค่า lambda ที่ทำไมทำให้ test MSE เนี่ยต่ำสุดนั่นก็คือเป็นจุดที่ user จะต้องการเลือกนะมีวิธีการเลือก lambda หลายอย่างด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแล้วอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือการทำ cross validation แต่ว่าโอเคก็จะไม่พูดถึงตรงนั้นแล้วกันอ่ะคราวนี้กราฟที่ได้อีกอันนึงนะซึ่งเป็นกราฟที่เกี่ยวข้องกันนั่นก็คือว่าเอาอะไรเอ่ย beta hat superscript r เนี่ยนะก็คือ rich solution ลืมพูดนิดนึงนะปัญหาเนี้ยเขาก็จะมีชื่อในทางสแตทอีกนิดนึงเป็นชื่ออีกชื่อนึงนะก็คือการทำ rich regression แล้วก็เรียกว่า rich solution แล้วก็มีอีกชื่อนึงว่า Tikhonov least square เนาะหน้าขวากราฟทางขวาก็สัมพันธ์กับกราฟทางซ้ายเพราะว่าอะไรเอ่ยก็คือเอา beta hat เอา rich solution เนี่ยมาทำไมมาหา two norm แล้วก็ normalize ด้วยไอ้เจ้าตัวนี้คือ least square solutionโอเคไหมแต่ว่าทิศทางมันทำไมอะทิศทางมันก็กลับกันนิดหน่อยนั่นก็คือว่าอะตอนที่นอร์มตัวนี้เป็น1หมายถึงว่าเรโชนี้เป็น1เทียบกับ0จาก0ไป1ถ้าตรง1นี้มันคู่กับแลมด้าใหญ่หรือแลมด้าน้อยนะลองเทียบสินิชาลี
ดิชาลีค่ะไม่อยู่อ่ะอยู่เปล่ากำลังดูแกนอยู่นี่คือแกนของ norm ของ rich regression solution beta hat ที่ solve ได้จาก L2 regularize เนี่ยเนาะตอนที่มันข้าม ratio ตรงเนี้ยนะ scale ตรงเนี้ยscale ไปแล้วเนี่ยค่าเยอะสุดเป็น1มันคู่กับ lambda คู่กับการใช้ lambda หรือ penalty parameter เนี่ยเยอะหรือน้อยน้อยค่ะน้อยถูกไหมส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นแลมด้าทำไมมากค่ะแลมด้ามากเนาะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่กราฟซ้ายกราฟขวาเอฟเฟกต์มันส่วนทิศกันนะเข้าใจใช่ปะเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเข้าใจค่ะก็คืออย่างอะไรล่ะสีเขียวแวเรียนถ้ากราฟซ้ายมันทำไมนี่เริ่มนั่นเนาะถ้ากราฟซ้ายมันทำไมแวเรียนตกลงใช่ไหมล่ะแต่กราฟขวาแวเรียนมันก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าอันนี้มันสอดคล้องกับแลมด้าน้อยอันนี้มันสอดคล้องกับแลมด้ามากใช่ไหมโอเคก็อันนี้เหมือนบรีฟให้ฟังนะว่าผลของการใช้ rich solution กับสิ่งที่คุณจะไปเห็นในเทส MSE จะเป็นอย่างไรนะการทำ L2 regularization น่ะมีฟอร์มที่คล้ายกันแล้วคุณก็จะเห็นอย่างนี้ตลอดนั่นคือว่าการที่เอา two norm นะเอา two norm เนี่ยย้ายมาเป็นส่วนที่เป็นของ constraint แทนนั่นก็คือเทอมตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันคืออะไรเอ่ย two norm ของ beta น้อยกว่า t ใช่ไหมเนี่ย sum square เนาะดังนั้น อันนี้เขาเรียกว่าเป็นฟอร์มที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะฟอร์มที่เกี่ยวข้องกันนะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดเชิง optimization ที่หลังก็ได้นะฟอร์มที่เราเพิ่งเห็นมาหน้านี้เขาจะเรียกว่าเป็นลากรังเจียนฟอร์มเป็นหน้า7ขีด6เป็นลากรังเจียนฟอร์มของหน้า7ขีด8เพราะว่าอะไรเหรอก็เพราะว่าหน้านี้มันถูก represent อยู่ในรูปของปัญหา constraint ถูกไหมเนี่ย minimize y ลบ x beta ใช่ไหม subject 2 norm กำลัง2น้อยกว่า t หน้าอะไรเอ่ยหน้า7ขีด6เป็นปัญหาประเภทไหน constraint หรือ unconstraint unconstraint ถูกปะคนละแบบกันซึ่งถ้าเราอาจจะคุ้นเคยมาแล้วหรือถ้ายังไม่คุ้นเคยก็ไม่เป็นไรนะเวลามีปัญหา constraint เมื่อไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวตอนเรียนเรื่อง duality theory เราก็จะพูดถึงว่ามันจะมีฟังก์ชันหนึ่งซึ่งเรียกว่า Lagrangian function เนาะถ้าให้พูดเลยก็คือว่า Lagrangian function ได้จากการเอา cos subjective ใช่ป่ะเอา cos subjective นะบวกด้วย lambda นะในที่นี้มันมี linear inequality นะและconstraint เนี้ยถ้าคุณ represent อยู่ในรูปของอะไรล่ะ g beta น้อยกว่า0เมื่อไหร่นะซึ่งมันก็คือ2 norm beta ลบ t ใช่ไหมน้อยกว่า0นะให้เอาตรงเนี้ยเนี่ยนะ inequality constraint function นะไปคูณอยู่กับ lambda ซึ่งตรงนี้จะเรียกว่า multiplier เนาะอ่ะอย่าสับสนกับไอ้ lambda ในที่นี้อาจารย์จะพูดในโรของแบบ Lagrange multiplier ใน duality theory ก็อย่าสับสนกับ lambda ที่เพิ่งพูดมาเมื่อกี้ในโรของอะไรเอ่ย penalty parameter ละกันนะฟังก์ชันนี้จะเดี๋ยวจะเรียนอีกทีเนาะเขาจะเรียกว่า Lagrangian function แล้วก็จะมี theory อะไรเงี้ยนะว่าอ่ะ optimality condition จะเกี่ยวข้องกับ zero gradient ของ Lagrangian function อย่างไรแต่ว่าสิ่งที่จะให้เห็นตอนนี้ก็คือแค่ว่าหน้าตาของ Lagrangian functionมันก็จะไปคล้ายคลึงกันกับอะไรคล้ายคลึงกันกับสไลด์หน้า6หน้า6เขาก็เลยเรียกว่ามันเป็นลากรังเจียนฟอร์มนะเฉยๆโอเคก็คือโซลปัญหา8กับโซลปัญหา6ให้ความหมายเหมือนกันนั่นก็คือกำลังอยากจะให้นอร์มของเบต้าเนี่ยน้อยด้วยการคอนโทรลแกมมาในหน้า6นะหรือจะใช้ฟอร์มูลเลชันหน้า8ก็ได้นะเพื่อจุดมุ่งหมายคือให้นอร์มของเบต้าน้อยลงโดยอะไรโดยที่ user specify ค่าไอค่า t ตรงนี้โอเคมี practical issue ซึ่งจะพูดถึงนิดนึงเหมือนกันเนาะนั่นก็คือว่า
ถามสั้นๆง่ายๆกันตอนทำ linear regression อ่ะตอนทำ linear regression นะไอ้ x ของคุณเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลายตัวแปรถูกไหม predictor เป็นเหมือนกับฟีเจอร์หลายตัวอย่างนั้นนะอาจารย์ถามง่ายๆนะว่าx เนี่ยมันก็จะเป็นตัวแปรที่แบบวัดมาจากแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะถูกไหมถ้าเราทำ scaling บนตัวแปรเหล่านั้นอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์จะถามตอนต้นเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์คูณ 2x1 เข้าไปคูณเอา x2 ไปหาร4อย่างเงี้ยแล้วก็เอา5ไปคูณ xp อย่างเงี้ยคือการทำ scaling ของแต่ละตัวแปรใช่ไหมถามว่ามันส่งผลไหมกับไอ้เจ้าตัว regression coefficient ซึ่ง estimate ได้มีใครตอบได้ไหมใน linear regression เมธีครับผมเหมือนถ้าเกิดเราเอา coefficient ไปคูณแล้วทีนี้มันส่งผลครับผมส่งผลยังไงพอนึกออกไหมคำว่าส่งผลคือมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมเนี่ย e beta hat เนี่ยเหมือนการคูณมันเหมือนไปเปลี่ยนมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเธอพูดสมมุติว่าอันบนเนาะคำนวณแล้วได้ beta เป็น beta ใช่ไหมไม่ได้สมมุติไม่ได้สเกลอะไรเงี้ยอันล่างสเกลมันเข้าไปมันก็อาจจะแบบได้ค่าที่แบบมีตัวแปรนึงอ่ะแบบที่ไม่ใช่เบต้าแล้วอ่ะที่มันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะครับมันจะไม่ใช่เบต้าเลยคำถามของอาจารย์คือว่าอาจารย์โซลฟ์ linear regression นะเนี่ยใช้ x กับ beta อันนี้อาจารย์จะโซลฟ์ y ลบ x tilde beta solution ที่อาจารย์ได้คือ beta tilde solution ที่ได้คือ beta อาจารย์ถามเฉยๆแค่ว่าเอ๊ะไอการทำ scaling ตรงนั้นเนี่ย beta กับ beta hat มันก่อนอื่นมันเท่ากันไหมถ้าคุณคิดว่ามันไม่เท่ากันมันมีความสัมพันธ์อะไรกันไหมกลับไปกลับมาได้เสมอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเป็นตัวแปรแบบสมมติแบบสมมติถ้าเป็นเบต้าทีดีเท่ากับเบต้าหารด้วยแบบตัวแปรหนึ่งอะไรเงี้ยหรือแบบคูณด้วยตัวแปรเบต้าอะไรเงี้ยหารด้วยตัวแปรเลยเหรอดูว่าหารด้วย scaling เอาพูดง่ายๆเดี๋ยวก่อนนะเดิมสมมติว่าเดิมอย่างเงี้ย y มันเป็น y ก็จะเป็น linear combination ของแต่ละตัวแปรถูกปะครับผมแต่ทีนี้ถ้าสมการล่าง y ก็จะเป็นอะไรอ่ะ 2x1 คูณกับ beta 1 tilde ใช่ปะอ่าฮะบวกกับอะไรล่ะ5 xp beta tilde p ถ้าดูจาก common sense beta 1 tilde มันก็คือมันควรจะยังไง beta 1 tilde ก็เท่ากับb อาจจะเป็นเท่ากับนะครับเบต้า1 tilde เท่ากับเบต้า1หารด้วย2ขอใช้ common sense แค่นั้นถูกไหมคุณสเกลตัวแปร x1 คุณคูณไป2เท่าอ่ะ coefficient มันก็ควรจะลดลง2เท่าครับผมประเด็นโอเคจ้ะไปทวนเอานะไปทวนอันนี้อันนี้อาจารย์พูดในเซนที่ว่า linear regression model นี้ไม่มี constant term เนาะถ้ามี constant term มันต้องไปคิดให้ละเอียดกว่านี้นะไอ้ constant term อ่ะโอเคผลลัพธ์มันคือการดึงเวกเตอร์ค่าคงที่มาคูณกับเบต้าใช่ไหมครับเวกเตอร์2แล้วก็อย่างในรูปเนี้ย2 1 4 2เป็นสเกลล่า2เป็นสเกลล่าหมายถึงว่าเป็นยังไงเป็นเวกเตอร์ของค่าคงที่คูณกับ x ตัวเดิมอะครับไม่ใช่ดึงเป็นเวกเตอร์ออกมามัน transport อ่ะ2เป็นเวกเตอร์ของ2 1ส่วน4แล้วก็5แล้วก็ทรานสพอร์ตคูณกับ x ตัวเดิมไม่ใช่อย่างนั้นดิคืออันนี้เป็นแมทริกซ์อยู่ถึงบอกให้กลับไปคิดไงที่ถามตอนต้นน่ะไม่ใช่นี่ไม่ใช่นะนี่กำลังจะบอกไม่ใช่1คูณยังไงล่ะเนี่ยงงคูณไม่ได้คูณไม่ได้ไปถึงบอกไปลองทดใหม่ไปลองทดใหม่ว่าการที่คุณสเกลแต่ละคอลัมน์ใน regressor matrix มันคือคุณ represent ใหม่ได้ไหมล่ะrepresent ใหม่ได้ไหมว่าเป็น x คูณกับอะไรคูณหน้าหรือคูณหลังอะไรเงี้ยไปลองทำนะแต่ว่าอาจารย์อธิบายมุมที่มันเป็นเชิง intuition ก่อนง่ายๆก็คือ point ของอาจารย์คือว่าเวลาใน linear regression นะถ้าคุณ
ศัพท์คำนี้มันคืออะไรล่ะเนี่ยไอการสเกลแบบนี้นะมันเป็นโปรเซสที่คุณเจอตลอดเวลาเขาก็เรียกว่า standardization ใช่ไหม normalization จำได้ไหมล่ะที่แบบชอบแบบว่าอะไรอ่ะอ๋อ standardize ให้แต่ละคอลัมน์ทำไมให้แต่ละคอลัมน์มีให้ซัมของมันอะซัมของมันกำลัง2แต่ละคอลัมน์เป็น1เสมือนว่าอะไร standardize ให้ variance ของแต่ละคอลัมน์เท่ากับ1อย่างเงี้ยการทำอย่างนั้นหมายถึงว่าไปทวนเองนะในสแต็กเขาทำยังไงแต่ทำอย่างนั้นไม่มีอะไรเลยมันก็คือเป็นการแค่เอา scaling อะไรสักตัวหนึ่งคูณเข้าไปเนาะเข้าใจใช่ไหมงงเปล่าอ่ะถ้างงก็ไม่เป็นไรงงก็ไปทวนนะอ่ะพอยต์ของอาจารย์คือการทำ scaling ใน regressor matrix นะ scaling ตัว predictorไม่ได้ส่งผลอะไรกับ regression coefficient คำว่าไม่ได้ส่งผลไม่ได้แปลว่ามันไม่เท่าเดิมนะเอ้ยไม่ส่งผลไม่ได้แปลว่ามันเท่าเดิมมันเปลี่ยนไปเพียงแต่ว่ามันก็กลับไปกลับมากับไอ้ coefficient ตัวเดิมได้นะแล้วในเชิงสแตทคุณก็รู้ว่าเวลาเขาทำ regression เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปดูอะไรอะไปดูไอ้เจ้าตัวอะไรล่ะ standardize อีกทีใช่ไหมเวลาเขาไปดู t statistic อะไรเงี้ยสิ่งพวกนี้เขาก็เอาเบต้าไปสแตนดาร์ดได้อีกทีนึงเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องเขาเรียกอะไรไม่ใช่ not a big deal อ่ะเออสมมุติ x1เป็นปริมาณซึ่งอะไรดีเป็นปริมาณง่ายๆอ่ะสมมุติเป็นปริมาณสมมุติ power ก็ได้อ่ะคุณจะวัดเป็นหน่วยวัตต์ก็ได้ใช่ไหมหรือจะเป็นกิโลวัตต์อะไรอย่างเงี้ยถ้ากิโลวัตต์ก็คูณ10หาร10กำลัง3อย่างงี้ใช่ไหมก็หมายถึงว่าการทำ regression ไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องไป worry อะไรมากเรื่องของ scaling ตึงแต่ point ในที่นี้คือว่าแต่พอมาเป็น rich regression แล้วนะ rich regression แล้วไอการที่จานพูดเมื่อกี้ว่าโอ้ยของ least square ไม่ต้องไป worry นะ beta tilde กับ beta มันจะกลับไปกลับมาได้เสมอแต่ของ rich solution มันไม่ใช่นะอันนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าเวลาทำ reach เวลาเราทำ scaling นะเวลาเราทำ scaling ของแต่ละคอลัมน์หรือแต่ละ predictor ถ้าเราโมเดลปุ๊บมันจะสามารถโมเดลได้ว่ามันก็คือเป็น regressor x ตัวเดิมคูณอยู่กับ matrix d อะไรสักอย่างหนึ่งลองไป figure out ดูนะว่า d ตัวนี้คืออะไรนั่นก็คือสิ่งที่ให้คิดดังนั้นนะเพราะปัญหาใหม่เมื่อ solve reach regression ออกมาแล้วเจ้าตัว predictor มันมีการ scale ผลลัพธ์เนี่ย solution มันจะเป็นมันก็จะมี d ยุ่งๆมาอย่างเงี้ยมี d เนาะทีนี้มันก็พบว่าเมื่อเทียบกับ beta hat ที่เป็น reach solution นั่นแหละนะแต่ว่ามันใช้ x นะตรงนี้ก็คืออะไรเอ่ยจะต่างจาก solution นี้โดยที่ผลของ scaling ก็จะมี appears อยู่ใน formula นู่นนี่นั่นนะดังนั้น common practice นะสิ่งที่เขาชอบทำกันใน practice ก็คือว่าเขาจะ standardize x ก่อน standardize ยังไงหนึ่งก็คือ x เนี่ยมันก็คือจะเป็นอะไรล่ะ regressor matrix ใช่ไหมมันก็มี x 1 1 x 1 2ไปเรื่อยถึง x 1 p อย่างนี้ใช่ไหมถ้าในแนว row เนี่ยมันจะเป็นอะไร แนว row มันจะเป็น sample ถูกไหมถ้าในแนว column เนี่ยก็คือเป็นว่าเป็น predictor กี่ตัวอย่างนี้ใช่ไหมสิ่งที่เขาทำก็คือ1ไปหามีนของแต่ละคอลัมน์ก่อนหามีนของแต่ละpredictor อ่ะmean over อะไร mean over samples ใช่ไหม2ทำยังไงสิ่งที่ทำตรงนี้นี่หน้าตานี้ก็น่าจะคุ้นเคยเนาะ sum ตรงนี้คือ sum over i นะ sum over i ตรงนี้คือเป็น index ของ sampleเอา xij ไปลบกับ mean ของคอลัมน์นั้นๆนั่นก็คือเป็นการหา variance จ้ะใช่ป่ะถอด root ก็คือเป็นการหาค่า sd นะพอคุณเอาไปหารเอาหาร sd นี่คือทำอะไรก็คือทำให้ data ชุดใหม่แต่ละคอลัมน์จะมี unit variance นะอันนี้ก็เป็น common practice ก็หมายถึงว่าให้ไป standardize อย่างนี้ก่อนแล้วค่อยไป run ไอ้เจ้าตัว reach regression โอเคอันนี้น่าจะยากงั้นขอ break วิดีโอของ L2 regularization เท่านี้ก่อน